ครับแล้วก็เหลืองมานี้ก็ขึ้นพักใส่แต่น้ำมันอันนี้มันจะกรอบแต่ข้างในมันจะมีความหนึบว้าวแต่ถ้าเป็นมันมันจะข้างนอกกรอบข้างในนุ่มไข่นกกระทาฟักทองอร่อยที่สุดใน3โลกสวัสดีครับ FC และเพื่อนกองไฟครับเพื่อนใน Facebook ก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมกับผมประกิตครับผมหนิงจ้าก็วันนี้ก็กลับมาทำกับข้าวมั่งขนมมั่งอะไรมั่งวันนี้ก็พอดีได้ฟักทองมานะครับแล้วก็เป็นฟักทองที่เหลือจะทำกับข้าวก็นึกถึงว่าทำขนมอะไรได้มั่งก็เลยจะลองทำดูไม่รู้ไอ้ไข่นกกระทาฟักทองนะก็เพิ่งเคยทำแต่ก็รู้มันจะทำได้หรือไม่ได้ก็คนทำอาหารก็ดัดแปลงไปเรื่อยนะครับก็ก่อนไปดูเพื่อนๆก็เหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามที่ YouTube ให้ด้วยนะครับใส่ลิงก์ไว้ด้านบนแล้วก็ใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ร่ำรวยกันทุกคนนะครับไปดูเครื่องปรุงกันเลยก็มาดูส่วนผสมและเครื่องปรุงก็ฟักทองอันนี้บอกไปแล้วใช้ครึ่งกิโลบอกแล้วช่างให้ได้ครึ่งกิโลนะครับผมแล้วก็นี่เป็นแป้งมัน400กรัมแป้งสาลี100กรัมน้ำตาลทรายก็200กรัมครับผมแล้วก็นี่เป็นกะทิก็100กรัมนะครับแล้วก็เป็นน้ำปูนใส2ช้อนโต๊ะอันนี้ผงฟู1ช้อนชาเกลือป่น1ช้อนชานะครับก็เดี๋ยวก็ไปลงมือทำกันเลยฟักทองเราก็จะเอามานึ่งนะครับนึ่งให้ฟักทองสุกเลยแล้วก็แล้วค่อยเอามาบี้นะครับอันนี้ก็รอนึ่งฟักทองสุกก่อนนะครับผมก็ฟักทองหลังจากเรานึ่งมาได้ประมาณ15นาทีนะครับก็สุกละเดี๋ยวเราก็จะเอาไปบี้ให้เละนะครับผมฟักทองเราก็มาบี้ให้เละก็แนะนำให้บี้ตอนร้อนๆนะครับมันจะง่ายนะครับเอาซ่อมก็ได้นะครับจะซ่อมอย่างนี้ก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับผมบี้ให้เละเลยนี่ครับเราก็บี้ให้เละอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปพักให้เย็นตอนนี้จะใส่อะไรไม่ได้ครับใส่แป้งก็ไม่ได้แป้งสุกนะครับต้องพักให้เย็นเลยเอาพัดลมเป่าก็ได้ให้เย็นเลยนะครับผมก็พอเราเย็นละเราก็เอาน้ำตาลใส่ลงไปพร้อมกับเกลือป่นไปเข้ากับน้ำตาลให้น้ำตาลละลายนะครับน้ำตาลกับเกลือละลายแล้วก็ขั้นตอนต่อไปหลังจากนั้นเราก็เอาแป้งใส่ตะแกรงร่อนใส่รวมกันไปเลยจะได้เข้ากันพร้อมกับผงฟูครับผมตลอดนะครับมันก็จะเอาเม็ดเล็กๆที่เป็นเม็ดออกนะครับเนื้อแป้งมันจะได้เนียนนะครับผมหลังจากนั้นก็ค่อยๆคลุกให้เข้ากันค่อยนวดครับแป้งกับนี่พอเข้ากันประมาณนึงแล้วเราก็ใส่กะทิลงไป100กรัมแล้วก็น้ำปรุงใส่หลังจากนั้นก็นวดให้เข้ากันเลยเราก็นวดมาได้ประมาณนี้นะครับให้เข้ากันก็เดี๋ยวเราจะเอาแป้งนี้ไปพักสัก20นาทีเดี๋ยวก็มาปั้นกันก็หลังจากเราพักแป้งมาผมเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับ20นาทีเราก็จะมาปั้นกันนะครับปั้นต้องให้ลูกเท่ากันนะครับแต่เวลาทอดมันจะไม่เท่ากันเวลากลางคืนนะครับผมก็ปั้นกลมครับก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทอดกันก่อนนะครับผม
เราก็มาเริ่มทอดกันทอดไฟกลางๆนะครับถ้าทอดไฟแรงเดี๋ยวข้างนอกจะไหม้ข้างในจะไม่สุกนะครับผมเราจะใส่ไปอย่าเพิ่งไปคนครับแล้วก็เซตตัวสักพักนึงก่อนสักแป๊บนึงก็ถึงจะคนได้ครับพอเขาเริ่มเซตตัวเราก็คนหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆคึงเบาๆนะครับคึงเบาๆตอนแรกๆคึงเบาๆก่อนถึงใกล้เขาฟูเมื่อกี้เราคึงเบาๆใช่ไหมพออย่างนี้ข้างนอกสุกเรียบร้อยแล้วทีนี้กดแรงๆเพื่อให้ข้างในโบครับกดแรงๆเลยกดแรงๆนะครับแล้วเขาจะฟูขึ้นข้างในก็จะโบอันนี้ออกแรงกดเลยนะครับครับแล้วก็ทอดเหลืองมานี้ก็ขึ้นพักเสร็จแล้วน้ำมันแล้วก็ทอดที่เหลือต่อไปให้หมดครับผมก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูไข่นกกระทาฟักทองนะครับก็ทำเป็นครั้งแรกก็ลองทำดูว่ามันจะได้ไหมแต่สุดท้ายมันก็ได้นะครับผมเดี๋ยวก็ต้องไปชิมดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงก็ไปชิมกันเลยครับผมเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับก็ต้องเอาไปใส่ตู้เย็นไว้20นาทีด้วยเพราะฟักทองมันจะไม่ซับแป้งเท่าไหร่นะครับก็ลองทำดูแต่มันก็ออกมาพอใช้ได้นะครับก็ต้องชิมกันเลยนะครับผมมันจะต่างกับไอ้มันอันนี้มันจะกรอบแต่ข้างในมันจะมีความหนึบความเหนียวแต่ถ้าเป็นมันมันจะข้างนอกกรอบข้างในนุ่มนะครับแต่รสชาติก็โอเคใช้ได้สามารถทำกินได้นะครับผมหรือจะทำขายดัดแปลงไปก็ได้มันก็ไปอีกรสชาติจะให้ไปเหมือนมันก็ไม่ได้เพราะวัตถุดิบมันเราเอามาลองทำดูนะครับก็ผมลองทำเสร็จก็เอามาฝากกันนะครับก่อนจากกันก็เหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและกดแชร์ก็ขอให้ร่ำรวยกันนะครับวันนี้ผมสองคนต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ